สวัสดีค่ะครูอังสวัสดีครับครูเรียมสวัสดีครับสวัสดีสวัสค่ดะีครนับักเรียนสวัสดีครับนักเรียนค่ะเจอกันอีกแล้วใช่แล้วมาเจอกันในวันจันทร์ที่4 กันยายนค่ะใช่2566ใช่ตนอะนคนรีั้บ10:35แล้วใช่ค่ะครูอังมีพี่น้องกี่คนนะอ๋อพี่มีพี่น้อง4 คนครูอังเป็นลูกคนที่เท่าไหร่พี่เป็นลูกคนที่3น้องครอบครัแลว้วขต้อองงเเรรียีมยมอ่ะครอบครัวของเรียมมีลูกสาวพ่อแม่มีลูกสาว2 คนเรียมเป็นลูกสาวคนที่สองคนเล็กใช่เป็นลูกคสนาไหวนเคล็กนเลลู็กกสาวคนเล็กเอาแต่ใจตัวเองอ้าวทำไมคิดแบบนั้นเรียมเพิ่งคุยอันกันบี้เรพื่ีอง่จริสงาวเอาจริงเหรอเรียมเพิ่งจริงคุยกับพี่สาวเมื่อไม่นานมานี้ว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่สาวคิดยังไงกับเรียมคิดยังไงกับพี่สาวมาคุยกันตอนโตนะแล้วโตแล้วเราใช่โตแล้วมาคุยกันตอนเด็กคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกตีกันธรรมดาพี่น้องตีกันนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะเรียมก็เล่าให้เขาฟังว่าพี่สาวเหรอทำอะไรก็ดีไปหมดดูแบบเก่งกว่าเราทุกอย่างเรียนก็เก่งพี่สาวสวยกว่า ใช่ได้เรเาป็นคิดดไปัเมองเมหรือเปเจล่าอร์โรงเรียนอ๋อไปเองเอาสมัยเด็กๆนี่ถ้าใครได้เป็นดัมเบลเยอร์โรงเรียนแสดงว่าสวยใช่สวยน่ารักเรียนเก่งเรียมก็บอกว่าเนี่ยพ่อกับแม่ญาติพี่น้องชอบชมพี่สาวว่าน่ารักเรียนเก่งเป็นคนแบบเรียบร้อยเรียมก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะเวลาที่ญาติมาที่บ้านเขาก็จะชอบตามใจพี่ชสมาวเพราะคิดว่าเออพี่สาวเราน่ารักแน่เลยเราก็เลยคริูด้สึวก่าน้อยใจน้อยใจแบบคนอื่นลำเอียงเรียมไปตลาดด้วยกันไปกับน้าเขาถามว่าอยากได้อะไรพี่สาวเรียมอยากได้เอเรียมอยากได้บีน้าก็จะบอกว่าเอาเอด้วยกันทั้งสองคนนี่แหละเรียมก็เลยเฮ้ยทำไมลำเอียงล่ะทำไมไม่ให้สิ่งที่เรียมต้องการแล้วเคยถามพ่อกับแม่ไหมว่ารักใครมากกว่าไม่เคยถามค่ะแต่ว่าแม่กับพ่อจะบอกว่ารักเท่ากันรักลูก2 คนเท่ากันแต่ตอนเด็กๆเราก็จะไม่เชื่อนะเราจะไม่รู้สึกใช่ไหมเราไม่รู้สึกเรียมอาจจะรู้สึกว่าพ่อกับแม่รักพี่สาวมากกว่าพี่สาวน้อยใจใช่น้อยใจพี่สาวก็คิดว่าพ่อกับแม่รักเรียมมากกว่าเพราะว่าเวลาที่พี่สาวเข้าชั้นเรียนอย่างเช่นเปลี่ยนจากอนุบาลไปเรียนประถมใช่ไหมเรียมไม่ได้เสื้อผ้าใหม่แต่เรียมต้ตอ้งองใช้ได้ของเสพื้ีอ่ผ้าจากพี่สาวเรียมก็เลยคิดว่าพ่อแม่ทำไมลำเอียงล่ะพี่สาวได้ของใหม่ทำไมเราถเรึางได้ของเก่าได้ของเก่าหนังสือที่พี่สาวเรียนเสร็จก็มาให้เราใช้ใช่อันนั้นคือสิ่งทเีร่าเกร็าอยากได้ของใหม่ใช่ที่คิดว่าทำไมเขาลำเอียงแต่พี่สาวก็บอกว่าจริงๆแล้วลูกเด็กที่บ้านไหนมีพี่น้องไม่ได้เป็นลูกคนเดียวนะถ้าบ้านไหนมีลูกคนเดียวจะไม่คิดเหมือนเรียมแต่ในบางกรณีก็จะคิดเหมือนกันแต่ถ้าลูกบ้านไหนมีมากกว่า1 คน2 คน3 คนลูกทุกคนก็จะคิดเหมือนเรียมพี่ก็คิดเหมือนเรียมเรารู้สึกว่าน้อยใจพ่อแม่ต้องบอกอย่างนี้บ้านเรียมเนี่ยอันนี้บ้านเรียมพ่อแม่อันนี้พี่สาวเรียมใช่นี่
ทั้งเรียมอยู่ที่นี่ใช่ใช่ไหมอาบ้านพี่ก็แม่พี่ชายพี่ชายนี่คือคนนี้บ้านพี่มี4 คนพี่ก็รู้สึกเหมือนเรียมน้อยใจเหรอน้อยใจเหมือนกันพี่ชายเกิดก่อนโตกว่าเสื้อผ้าก็ซื้อก่อนถูกไหมชุใชด่นักเรียนมาก็เนี่ยใช้มาคนนี้คนนี้อ่ะซื้อเสื้อใช่ไหมคนนี้โตขึ้นเสื้อก็มาให้คนนี้คนนี้ใช้เสร็จก็มาให้พี่ใช่ใช่ไหมของน้องเรียมยังแค่มือสองของพี่มือสามมือสามโอ้โหไม่ใช่เซ็กเกิลแฮนด์แล้วเติร์ดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเติร์ดแทนใชแล้่วตอนนี้เออแทนแล้วนะเรารู้สึกแต่ว่าเวลาถามพ่อกับแม่รักลูกเท่ากันไหมพ่อกับแม่ก็รักบอกว่ารักลูกเท่ากันอืมความรักเป็นความรู้สึกมันไม่สามารถชั่งตวงวัดได้เหมือนน้ำตาลเหมือนเกลือเหมือนน้ำปลาแบบอ่ะมาชั่งแบบความรัก1 กิโลกรัมไม่ใช่มันตรวจสอบไม่ได้อืมแต่มันคือความรู้สึกถูกไหมใช่ใชเอ่ถูกไหมอ่ะสมมุติพี่ยกตัวอย่างนี้อ่ะสมมุติอ่ะยกตัวอย่างน้องเรียมดีกว่าค่ะอ่ะยกตัวอย่างน้องเรียมสมมุติพี่น้องสองคนอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้มอเตอร์ไซค์น้องเรียมก็อยากได้มอเตอร์ไซค์เอางี้ก่อนพี่สาวอยากได้รถยนต์อืมเอางี้น้องเรียมอยากได้รถยนต์พี่สาวอยากได้มอเตอร์ไซค์น้องเรียมอยากได้รถยนต์พี่สาวอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่พ่อคิดอย่างนี้พ่อกับแม่คิดเอ๊ะยังเด็กขับมอเตอร์ไซค์อันตรายใช่ไหมซื้อรถยนต์ให้ใช่ไหมสลับกันหรือเปล่าน้องเรียมเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์อืมน้องเรียมอยากได้มอเตอร์ไซค์ความอยากนะเอาความอยากก่อนอันนี้ความอยากน้องเรียมเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์ค่ะพี่สาวอยากได้รถยนต์แต่สมมุติพ่อแม่มีเงินซื้อสิ่งที่พ่อแม่ซื้อให้พ่อแม่ซื้อรถยนต์ให้น้องเรียมอืมแต่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พี่สาวอืมกลับกันเพราะอะไรพ่อแม่มีเหตุผลว่าเอาเรียมยังเด็กขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายเอารถยนต์ปลอดภัยกว่าพี่สาวเนี่ยอยากได้รถยนต์เพราะอยากสบายค่ะขับรถยนต์แต่พ่อแม่คิดอืมโตแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ก็โอเคใกล้ๆไปทำงานได้ของสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้ใช่เราก็รู้สึกว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่รักเราเลยอ่ะเราอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่ทำไมซื้อรถยนต์ให้เราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พี่สาวทำไมเห็นนะใช่ค่ะมัทนั้เลงยสเปอ็งนคควนามรรูู้้สสึึกกน้อยใจใช่และต่างคนต่างคิดว่าพ่อกับแม่ลำเอียงพ่อรักใช่น้องมากกว่าแม่รักน้องมากกว่าน้องใกช็่คิดว่าพ่อกับแม่รักพี่สาวของตัวเองมากกว่าใช่พี่สาวเรียนก็บอกนะว่าน้องเนี่ยน้องสาวเนี่ยพ่อแม่จะเป็นห่วงมากกว่าพี่สาวใช่จะรู้สึกว่าเอ๊ะไปที่ไหนหรอทำไมยังไม่กลับบ้านแต่ทำไมไม่ห่วงพี่สาวบ้าง
เอหรอือว่าทําไมนั่งรถแบบนี้นั่งให้มันดีใช่ๆแต่ทําไมไม่ห่วงพี่สาวใช่ใช่พี่สาวดิบก็คิดในมุมที่พ่อกับแม่ก็ลำเอียงอ่ะพ่อกับแม่ทำไมดูรักน้องสาวมากกว่ามันก็เลยแบบเออมันก็มีอยู่จริงนะก็เลยมีคำถามว่าแล้วจริงๆพ่อแม่ลำเอียงจริงไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วแต่คนพ่อแม่บางคนรักลูกเท่ากันพ่อแม่บางคนลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันมีทั้งสองแบบพ่อแม่บางคนเนี่ยรักลูกเท่ากันคือลูกอยากได้อะไรซื้อให้เหมือนกันซื้อให้เหมือนกันสมมุติซื้อปากกาซื้อปากกาก็จะซื้อปากกาให้เหมือนกันแต่พ่อแม่บางคนรักลูกไม่เท่ากันรักคนนี้มากกว่าก็ให้ของสิ่งนั้นมากกว่ารักคนนี้น้อยกว่าก็ไม่ให้ของอ๋อครูอังเรียมมองกลับไปว่าตอนที่น้าเรียมอ่ะซื้อให้เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่าถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นการลำเอียงแต่ในใชค่วามมันเป็คนกิาดรเปรียบเทียบใช่แต่ในความคิดเรียมทำไมต้องซื้อให้เหมือนกันอ่ะเรียมไม่ชอบอันนั้นเรียมชอบอีกอันหนึ่งใช่นี่ไงอ๋อเพราะตัวเราเองแหละเป็นคนคิดตัวเราเองอะไปเปรียบกับคนอื่นอันนี้คือปัญหาปัญหาหลัก90%เนี่ยอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่พ่อกับแม่แต่มีพ่อกับแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันมีเพราะลูกแต่ละคนไม่ได้ทำตัวดีกับพ่อกับแม่อ่ะสมมติบ้านหนึ่งหลังมีลูกสองคนเหมือนน้องเรียมค่ะสมมติลูกคนโตคนที่หนึ่งเรียนเก่งช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านเสร็จลูกคนที่สองไม่เรียนหนังสือชอบไปดีกินเยเหลี้่ายมไปปาร์ตี้ติดยาไปก่อเรื่องโดนตำรวจจับถามว่าพ่อกับแม่รักลูกคนที่สองไหมรักแต่ก็จะรักไม่เท่ากันอธิบายยากจริงๆเนาะรักอมันมีทั้งความรักทั้งเป็นห่วงแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าในสังคมไทยเนี่ยความรักของพ่อกับแม่ประกอบด้วยความเชื่อและฐานะทางสังคมพี่ยกตัวอย่างฐานะทางสังคมคืออะไรสมมุติลบอันนี้เอาก่อนยกตัวอย่างมีลูกสองคนค่ะคนโตเรียนเก่งมากเป็นหมออืมเรียนโอ้โหเรียนเก่งเลยทำงานเป็นหมอคนนี้ไม่เรียนหนังสือไปชอบขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปแว้นมาไม่งานไม่ทำงานอืมไม่ทำงานฐานะทางสังคมเห็นไหมคนนี้เวลาไปคุยกับเพื่อนพ่อกับแม่เวลาไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยลูกทำงานอะไรลูกเป็นหมอพ่อแม่รู้สึกภูมิใจเห็นไหมใช่แต่ถ้าเพื่อนถามอ้าวแล้วลูกคนที่สองทำอะไรอ๋อไม่ทำงานเลยนอนอยู่บ้านเออมันขี้เเหก็นไหมียจแบบเนี้ยใชก่็จะพูดถึงลูกไปในทางที่ไม่ดีใช่ไปทางที่ไม่ดีเห็นไหมแต่จริงไหมเขารักไหมเขารักแต่มันน้อยกว่าอันนี้คือฐานะทางสังคมอืมถูกไหมใช่ใช่ใช่ใชความรักกับความเขาเรียกอะไรอ่ะความเชื่อความเชื่อคืออะไรคนไทย
เชื่อเรื่องโชคลางคนจีนเชื่อเรื่องโชคลางเคยได้ยินล่องจุนไหมไม่เคยค่ะคืออะไรคะอ่ะมีล่องจุนครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งเมื่อก่อนเป็นคนจนไม่มีงานทค่ะำมีรายได้น้อยเอาเป็นว่าจนแล้วกันเสร็จแล้วมีลูกคนที่หนึ่งโอ้โหพ่อรวยเลยค้าขายร่ำรวยรวยมากมีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันมีเงินเยอะแยะรวยรวยขึ้นมาเลยพ่อกับแม่คิดเลยโอ้โหลูกคนนี้ทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองโชคดีเสร็จแล้วมีลูกคนที่สองพ่อค้าขายอะไรก็ขาดทุนล้มละลายโดนโกงตอนหลังหมดตัวต้องกลับไปอยู่ในสลัมพ่อโทษลูกคนนี้เป็นเพราะมึงอ่ะตัวซวยเป็ทนำใตหั้วเขาสโชวคยไม่ดีเลยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าล่องจุนล่องจุนแปลว่าหมดตัวตัวซวยแม่ก็ตั้งชื่อเห็นดไีหมๆก็ได้นะเป็นภาษาจีนเรียกว่าล่องจุนเห็นไหมความรักเลยไม่เท่ากันเพราะเชื่อเรื่องโชคลางเป็นความเชื่อเห็นไหมใชเพ่ราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวเนี้ยจนและกลับไปจนเหมือนเดิมแต่เวลาพ่อไปทำงานเวลามีเงินก็จะให้ซื้อของให้คนนี้คนเดียวอืซื้อของมให้คนนี้คนเดียวมีเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าแพงๆให้คนนี้เพราะพ่อคิดว่าคนเนี้ยจะนำโชคดีมาให้เห็นไหมแล้วสุดท้ายเรื่องนี้เรื่องนี้มันแค่เล่าต่อๆกันมาหรือว่ามันมีมัจนุดไหนที่มันพลิกไปไหมคือเด็กคนเนี้ยก็จะน้อยใจพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่รักเสร็จแล้วเขาก็พยายามทำงานสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาร่ำรวยแล้วก็มาช่วยพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ไม่รักเลยนะแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะพิสูจน์ตัวเองช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้แต่ก็จะเหนื่อยโอ้แต่ก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าใช่มาต่อสู้กับความเชื่อที่พ่อกับแม่เชื่อแล้วว่าลูกคนนี้มันทำให้โชคไม่ดีคือบางช่วงเนี่ยบ้านเนี่ยจะอยู่กันแค่สามคนค่ะอันเนี้ยไปนอนวัดบ้างไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างพ่อไล่ออกจากบ้านไม่ให้อยู่อยู่แล้วโชคไม่ดีเห็นไหมอยู่แล้วโชคไม่ดีตัวซวยอยู่ในบ้านเพราะจะโทษหรือว่าที่ตัวเองเนี่ยไม่มีเงินจนเพราะคนนี้โอ้ยจะเหมือนว่าทางเอเชียจะมีความเดี๋ยวไม่แน่ใจนคะวามแเตช่ื่อรูแบ้บสึนกี้ว่าทางเอเชียจะมีความเชื่อแบบนี้ว่าใช่ลูกคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วทำให้ครอบครัวโชคดีลูกคใชน่นี้เกิดขึ้นมาทำให้ครอบครัวโชคร้ายมันก็เลยทำให้รักลูกไม่เท่ากันแต่ว่าสังเรื่คองมเพสศมักย็ใหมเป็่นส่วนอ๋อใช่ความเชื่อความรักลูกในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันคนจีนจะชอบลูกผู้ชายมากกว่าคนจีนคนอินเดียชอบลูกผู้ชายมากกว่าคนอินเดียนะบอกเลยสมัยก่อนนะปัจจุบันก็มีนะแต่น้อยถ้ามีลูกสาวบางทีเขาเอาฆ่าทิ้งเลยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณหลวงใช่คนจีนเหมือนกันคนจีนชอบลูกชายเพราะในความเชื่อคนจีนก็คือลูกชายจะสืบตระกูลต่อไปใช้แซ่เดิมลูกสาวแต่งงานเปลี่ยนแซ่ไปเป็นครอบครัวอื่นไม่ใช่ครอบครัวตัวเองแต่คนอินเดียไม่ชอบลูกสาวเพราะเวลาลูกสาวแต่งงานจะต้องเอาเงินของที่บ้านเนี่ยไปให้
ลูกเขยบางครอบครัวเขาไม่มีเงินเขาจะทำไงเขาก็ฆ่าลูกทิ้งอันนี้คือเรื่องจริงเอาไปฝังดินโอ้โหเป็นอะไรที่โหดร้ายนะแล้วก็ใช่มันเป็นคำถามที่มีมานานนะว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันหรือเปล่าแต่ใชถ้่าเกิดเป็นครอบครัวสมัยใหม่นะพ่อแม่ก็จะบอกว่าพ่อแม่ก็รักลูกเท่ากันนั่นแหละใช่รักลูกเท่ากันสมัยใหม่นะแต่ว่าเมื่อก่อนก็ค่อนข้างจะไม่เท่าจริงๆเลยผู้ชายเนี่ยใชแม้่แต่ในสัผงู้คชามยเป็ไนทใยหญ่เองใช่จะสัรงูค้มว่ไาทยยังไงผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่ใชยัง่เป็นใคหญ่่ะอยู่ยังเป็นความเชื่อความชอบของส่วนตัวบุคคลใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าในหลายๆประเทศด้วยแหละทั้งที่ครูอังบอกมาจีนอินเดียก็คล้ายๆกันใช่แต่ในในครอบครัวในเอเชียนะตรงนี้วัฒนธรรมเอเชียส่วนใหญ่จะชอบลูกชายมากกว่าลูกสาวจะชอบลูกชายมากกว่าลูกสาวนี่คือวัฒนธรรมเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังมาด้วยนะว่าใช่ลูกชายโตขึ้นไปทำงานได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ในสังคมไทยเนี่ยชอบลูกชายเพราะลูกชายบวชเป็นพระได้ใช่อันนี้คือปัญหาละใชถู่กไหมลูกชาในยสังคมพุทธอยากมีลูกชายลูกชายบวชได้แต่ผู้หญิงบวชไม่ได้ใช่ในสังคมไทยในสังคมคนจีนชอบลูกชายเพราะจะได้สืบสกุลต่อไปคือใช้นามสกุลต่อไปเรื่อยๆอันนี้ในสังคมจีนในสังคมอินเดียชอบลูกชายเพราะจะต้องไม่เสียเงินค่าสินสอดแค่นั้นเองเห็นไหมใชบ่ริบทต่างกันใช่แล้วก็เลมก็คิดว่าเรื่องของความลำเอียงก็มีอยู่จริงใช่ค่มะีแต่มากหรือน้อยแต่ละครอบครัวต่างกันใชมา่กหรือน้อยแต่ละครอบครัวต่างกันยิ่งครอบครัวไหนไม่มีความพร้อมทางสังคมคือไม่มีเงินความลำเอียงความรู้สึกเปรียบเทียบจะมากขึ้นใช่คอย่่ะางมากขึ้นส่วนใหญ่เดมก็จะเห็นว่าใครนะใครที่เป็นประโยชน์หรือว่าใครที่เชื่อฟังมากกว่าเขาก็จะใช่เข้าข้างคนนั้นมากกว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องความเชื่อแบบสังคมใหญ่มันอาจจะมีแต่ในครอบครัวจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครที่แบบได้ผลประโยชน์หรือว่ารู้สึกดีกับคนนี้มากกว่าก็จะรู้สึกว่ารักมากกว่าแต่บางครั้งเด็กๆเองก็เข้าใจผิดเองใช่ว่าพเ่พอราะแมมัน่เป็นลความำรเูอ้ียสึงกมันเป็นใคชวาม่รู้สึกเหมือนเรายืนอยู่คนละที่มองเห็นไม่เหมือนกันใช่จนสุดท้ายตอนนี้โตขึ้นแล้วเรียมก็มาคุยกับพี่สาวแล้วก็ฟังพี่สาวก็ฟังเราก็รู้สึกว่าความจริงสิ่งที่พ่อแม่ทำอ่ะมีเหตุผลของเขานะทั้งเรื่องเสื้อผ้าทำไมเรียมถึงได้เสื้อผ้าของพี่สาวเพราะว่าเราก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นใช่พ่อแม่ต้องประหยัดใช่พ่อแม่ต้องประหยัดเงินจะให้มาซื้อทุกอย่างให้เราแบบเนี้ยมันเขามีเหตุผลของเขาแล้วก็มารู้ว่าทำไมพ่อแม่ถึงดูแลเรียมมากกว่าพี่สาวเพราะว่าเราอายุน้อยกว่าเราเด็กกว่าเขาเป็ในช่ห่วงเรามากกว่าใช่ใช่โตขึ้นถึงเข้าใจคือผู้ใหญ่พ่อกับแม่มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราคือเราเป็นเด็กถูกไหมเหตุผลของเราคือเราอยากได้แต่เราไม่ได้ใช่คือเราไม่สมหวังใช่แต่พ่อกับแม่เขาก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เราเป็นเด็กก็เรียกว่าวุฒิภาวะใช่ไหมต่างกันเหตุผลของเรากับเหตุผลของพ่อกับแม่ก็ไม่เหมือนกันแต่เรใชา่ไม่เข้าคใจ่ะเพราะเราเป็นเด็กแต่เวลาเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจใชเร่าจะเขค้า่ะใจ
เหมือนที่ครูอังพูดมาหนึ่งคำใช่ไหมคำว่าวุฒิภาวะใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กถึงตัดสินใจเองยังไม่ได้ในตอนใชที่่ยังใหเป้็นพเดี็่กอย่างถ้าเรียมคุยกับพี่สาวตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจหรอกตีกันเชื่อเถอะตีถกัูนกเหมือนเดิมเออถูกแต่โตแล้วเราก็จะมีเหตุผลมากขึ้นถูกไหมเวลาเราโตแล้วเราก็จะมีเหตุผลมากขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วโอเคอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ใช่มีเหตุผลมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะคุยกันแล้วใช่ก็เข้าใจแต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าเกิดพ่อแม่ยังดูเป็นห่วงใครมากกว่าก็คืออาจจะเป็นเพราะลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตของเขาแล้วแหละใช่ไม่ใช่ว่าเขารักใครมากกว่ากันใช่ใช่แต่อย่างที่บอกว่าบนโลกใบเนี้ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็จะมีที่เป็นพ่อแม่ที่ดีและพ่อแม่ที่ไม่ดีเหรียญมันมีสองด้านไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะรักลูกก็มีพ่อแม่ที่ไม่รักลูกก็มีใช่เพราะคฉะ่ะนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพ่อแม่รักเราแค่ไหนแต่ต้องอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทำตัวดีกับพ่อกับแม่หนึ่งวันเขาก็จะดีกับเราแต่ถ้าพ่อแม่รักเราด้วยแล้วเรารักพ่อแม่ด้วยกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่ยิ่งรักเรามากขึ้นไม่ต้องไปน้อยใจว่ารักพี่มากกว่ารักน้องเรามากกว่าไม่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราเท่านี้ใช่ค่ะอย่างที่พูดไปทั้งหมดในวันนี้นะคะคือแน่นอนว่าความลำเอียงมีอยู่จริงรักลูกไม่เท่ากันก็มีอยู่จริงหรือว่าบางครั้งพ่อแม่ก็อยากจะบอกอยากให้ลูกเข้าใจว่าก็รักลูกเท่ากันแหละแต่ว่าเขามีเหตุผลในการดูมีแลความจแตำ่เป็ลนะคนมีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะเรียมคิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะผ่านประสบการณ์มาพอสมควรแล้วแหละใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันนะคะเรื่องนี้ว่าเรามีความคิดเห็นยังไงว่าพ่อแม่เราลำเอียงเราคิดว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่เราเป็นคนคิดขึ้นมาเองใช่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะครูอังครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนครับต้องลาสไปวัสกด่ีอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ